สวัสดีฮะสวัสดีครับฮายฮะสวัสดีฮะมาดึกจังเวลาประจำไงแล้วก็เวลาประจำอยู่แล้วป่ะช่วงกลางคืนสวัสดีฮะว้าชุดถ่ายตอกเมื่อกี้ใช่เพิ่งถ่ายตอกไปเลยวันนี้ก็ถ่ายหน่อยถ่ายบ้างเดี๋ยวลืมอ่ะทำไงอ่ะสวัสดีฮะมีใครไปเจอวันที่18นี้กันหรือเปล่ามีใครไปหาวันที่18นี้หรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่ปิวใครคะเนี่ยหน้าเด็กจังโอ้อยู่แล้ว18ได้ยังคิดถึงแล้วชอบทรงผมพี่แฟงบ้างเลยขอบคุณฮะเรียลไทม์มากจริงวันนี้เรียลไทม์มากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงรูปด้วย18เจอกันเจอได้เจอกันนะทุกคน18ไปนะเพราะ18เป็นงานรวมญาติอะเจอกันเลย18นี้เยี่ยมยอดผมเป๊ะมากผมเป๊ะประมาณเดือนละประมาณครั้ง2ครั้งเมื่อมีโอกาสไปโอเคทีป๊อปเยอะจัดเลยจริงมันรวมลัสไอคอนมีโอกาสเป็นไปได้คือไม่ค่อยได้แต่งตัวไปไหนเลยคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ทำงานเบื้องหลังเยอะมากทุกคนชอบหายใจไหมได้ดูหายใจกันหรือยังทุกคน18ไปกี่โมงคิดว่าน่าจะถึงประมาณบ่ายครับมีใครดูหายใจบ้างยังครับเพลง MV หายใจ Director by พลรสสวัสดีหมอตังขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันเปล่าฝากเพลงหายใจด้วยนะทุกคนเป็น MV ที่เราแบบว่าทุ่มเทมากๆวันนั้นถ่ายแบบที่จำได้อะรีแคปก่อนเราถ่ายแบบตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงแบบ6 7 8 9โมงเช้ามึงเราทำทุกอย่างอาบน้ำใช้ซันซิลครับผมเซ็ตผมใหม่ทำไรมาทำไมอะเซ็ตผมนอนไม่ได้เหรอทำไมเราถึงจะเซ็ตผมนอนไม่ได้18ทำอะไรไปงานที่เธอไม่ไป อ่านเม้นหน่อยอ่านแล้วอ่านอยู่ขึ้นมาไลฟ์สิชอบมาก MV สวยสุดๆจริงทิกทอกทิกแอนด์ทอกห้ามพูดชื่อแมนมีเบื้องหลังไหมมีแปลว่าของค่ายนัวมีแรงเกินไม่รวมเพราะหมอต่างไม่ได้ไปใจร้อนแท้หมอจริง MV น่ารักมากจริงถือว่าเป็นโอกาสดีๆแล้วกันนะฮะก็นั่นแหละทุกคนน่าจะเห็นในเบื้องหลังไปแล้วเรื่อง end credit ใช่ไหมก็นั่นแหละครับผมตอนนี้เรามีแบรนด์โอ้ยยังไม่พูดปะคือยังทำไอจีไม่เสร็จแล้วนึงเดี๋ยวมาพูดเรื่องโปรดักชันเดี๋ยวมารีแคปยังไม่ใช่รีแคปพี่แฟงน่ารักกว่าอดีตเรื่องจริงหมอถูก18เดี๋ยวไปเขียนใบละออกสิ้นสุดแคมเปญนี้เบื้องหลังออกแล้วไปดูได้ที่ค่ายนัวถูกต้องฮะไปดูได้ที่ค่ายนัวนะฮะผมและแน่นอนว่าเดือนไม่พูดละเดี๋ยวมันจะมีผลงานอีกให้ทุกคนรอติดตามยังมีอีกที่ทำไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะได้ดูอีกแต่เราเห็นแล้วนะคุยเถอะจริงคือหมอต่างขึ้นมาไลฟ์ไหมเพราะว่าคุยกันขนาดนี้
สปอยสปอยมันจะแค่จะบอกว่าเป็นแบบเป็นเดือนที่ทำงานเยอะเป็นเดือนที่ทำงานเบื้องหลังเยอะก็ยังมีผลงานเบื้องหลังอีกในช่วงไตรมาสนี้แบบยาวๆเราก็ยังมีแบบโอกาสได้เป็นดีเรคเตอร์อีกมันยังมีโอกาสที่เป็นดีเรคเตอร์อีกก็ฝากดีเรคเตอร์ทรดชินไว้ด้วยนะฮะก็ตั้งใจทำทุกผลงานเพราะว่าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรไปออนดีเทลกับทุกฝ่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแบบบ็อกช็อตหรือการคุยกับลูกค้าหรือการแบบว่าไปช่วยในฝั่งอาร์ตใดก็ตามเราทำหมดหรือไม่ว่าจะเป็นการคิดสตอรี่บอร์ดคิดทุกอย่างเราแบบว่าเราแบบลงไปลุยกับมันทุกพาร์ทนะฮะก็เป็นงานที่ตั้งใจมากหายใจเป็นงานที่ตั้งใจมากๆแล้วก็ยังบอกกับเจลเลอร์อยู่เลยว่าแบบว่าฉันตั้งใจทำเพลงนี้มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนฟังเพลงตอนฟังเดโมใช่ไหมตอนแรกคิดว่าเอ้ยทำโคเวอร์ซิงเกิลหรือเปล่าที่ได้รับมาจากค่ายใช่ไหมแต่พอมานั่งฟังเพลงเอ้านี่มันเพลงใหม่นี่แล้วยังคุยกับโอมอยู่เลยอะคุยกับแมวโอมว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะแบบเราจะทำแบบน้อยๆก็ไม่ได้ปะเราก็ต้องทำเกินที่เขาสั่ง คือเราก็ต้องออฟเฟอร์ในสิ่งที่เขาแบบขอมาแล้วเราก็ออฟเฟอร์ให้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นงานเพื่อนเราแล้วก็เพลงมันดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเอองั้นเราก็ต้องตั้งใจทำให้มากขึ้นนี่มีผลงานเบื้องหน้าไปโอ้ยหัวจะปวดพูดอะไรไม่ได้ยินเลยเพิ่งเบื้องหน้าไง18นี่ไง18เจอกันวันที่18มาเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมจะได้เจอ MC คุณพลดไหม MC เหรอไม่ได้เจอดิเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราเป็นเฮดเราแบบดูแลพาร์ทงานไงเราดูงานเป็นหลักมันอาจจะไม่ได้ลงไปเขาเรียกว่าลงไปเป็น MC ได้ในรอบนี้เพราะว่าควินเขามาใหญ่มากเอา พูดไปเรื่อยคืออ่ะจบพาร์ทโปรดักชั่นเพลงหายใจไปแล้วเพลงหายใจทุกคนก็ไปรอดูใน MV กันได้ MV ปล่อยแล้วแล้วก็เบื้องหลังก็ปล่อยแล้วความทุ่มเทของค่ายนัวและฝั่งยูนิตนี้ก็เขาทุกคนคือทุ่มเทมากน้องๆทุกคนคือ energy ดีสุดๆนะฮะก็ฝากด้วยไปกันต่อโชว์เคสควินเลเวลก็ต้องยอมใจคุณเบนเข้าขวัญจริงๆว่าคุณเบนเข้าขวัญเนี่ยเขาแบบทุ่มสุดตัวเลยทุกครั้งทุกโปรเจกต์บอกเลยนะว่าพี่เบนเป็นคนทำงานที่แบบเวลาคุยกับพี่เบนไปแบบเสนออะไรไปว่าพี่เบนเอาอันนี้ไหมลองแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมพี่เบนคือแบบได้โอเคดีอันนี้โอเคได้คือพี่เบนคือทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบไปซัพพอร์ตฝั่งควินเลเบลด้วยแบบฝากซัพพอร์ตงานนี้ด้วยบอกเลยว่าเป็นงานที่ท่านประธานเนี่ยเขาแบบทุ่มเทมากๆและทีมทุกคนก็คือทำงานแบบเต็มที่มากบอกเลยเกสไลน์อัพนี่คือแบบเกสไลน์อัพคือผ่านสายตาเราแบบทุกคน นั่นแหละคือเป็นงานที่น่าจะสนุกแหละทุกคนก็วันที่28นี้ใครว่างก็แวะมาได้นะฮะกับที่ประกาศแล้วดิประกาศแล้ววันที่28นี้ยายหน่อยคิดถึงน้องแฟงว่าพี่เบลแฟงไปอินไซด์มาด้วยนะแต่แฟงไม่เจอพี่เบลวันนั้นแฟงไปหาที่วันนั้นที่แฟงไปรีแคป MV เป็นต่อมาก็กลับไปอินไซด์ไปหวัดดีทุกคนมารอบแล้วรอบนึงคิดถึงพี่เบลอ่ะไม่เจอพี่เบลเลยเดาอีโมติคอนใช่ไหมเดายากอ่ะมันก็ต้องเดายากสิทุกคนคือถ้ามันง่ายคือประกาศไลน์อัพไปแล้วนั่นแหละเป็นคอนเทนต์ไงยากๆหน่อยงานต้องออกมาดีแน่นอนรอไปเชียร์ทุกคนแล้วแวะมานะครับผมเป็นเราคิดว่าเป็นงานที่คุ้มค่ากับคนที่แวะมาดูแล้วกันเพราะเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะเต็มที่มากๆแบบหมายถึงว่าทุกฝ่ายทั้งแบบตัวทางค่ายควินเองด้วยแล้วก็พูดถึงเกสไลน์อัพทุกคนที่จะมาแล้วว่าทุกคนน่าจะเต็มที่
เออเราคิดว่าเป็นงานที่คุ้มละกันเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นโชว์เคสใช่ไหมมันเป็นการที่ไม่ได้เสียไม่ได้มีแบบเขาเรียกไม่ได้เสียบัตรเข้าอะไรเลยเป็นงานแบบโอเพนเปิดให้ทุกคนได้มาเอนจอยมาแบบใกล้ชิดกันมาแบบมาอย่างเงี้ยเราสึกว่าเอ้ยคุ้มกับการมาดูบอกไว้เลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมานะครับช่วงนี้ไม่จะพูดอะไรอ่ะทำงานเยอะอ่ะทุกคนช่วงเนี้ยเลยไม่ค่อยได้มีเวลามาลงรูปอะไรเลยเราสปอยไม่ได้อ่ะสิ1ไก่เหรอง่ายมากอันเนี้ยง่ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้1กับรูปหัวไก่เนี่ยง่ายที่สุดแล้วทุกคนรอดูเดี๋ยวก็มีประกาศทำงานจนไม่ได้ลงต๊อกเรือดีจริงคือแบบหัวเคทีฟอ่ะมันคิดนะว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วมันแบ่งสมองไม่ทันอ่ะยังนอนเช้าอยู่ไหมนอนเพราะว่าดูเรื่องเพนเฮาส์อ่ะดูซีรีส์เรื่องเพนเฮาส์อ่ะดู2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพอมันมีแก็บแบบพักได้แป๊บนึงใช่ไหมก็เลยดูไป20ตอนอ่ะ2วัน 2วันดูไป20ตอนอ๋อเดาได้แค่ไก่1ไก่เนี่ยจริง1ไก่อ่ะง่ายสุดแล้วจริงคือพยายามจะไม่นอนเช้าแล้ว Sorry จะมาจำไม่เต้นหรอกแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นอ่ะดีแย่เลยเต้นเป็นแต่ไอเนี่ยอะไรอ่ะอันเนี้ยเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรโอ้แวะไปไลฟ์ TikTok กันไหมทุกคนแวะไปไลฟ์ TikTok ดีกว่าไปไลฟ์ TikTok ได้ไหมไปไลฟ์ TikTok ได้ไหมทีละวิสุรู้ได้ไงอ่ะทีละวิสุเคจริงอัดไปแล้วรอดูได้พรุ่งนี้เดี๋ยวลงซอรี่มันไปไกลแล้วสวัสดีครับพี่แบมนี่แอคเคาท์นี้คืออยู่เบื้องหลังรูปสวยๆของ Queen Label นะฮะทุกคนนี่ Sometime นี่แอคนี้เลยนี่แหละเอาซอรี่แบบเต็มมันไปไกลแล้ววะดีเรามาไม่ทันนะดิสวัสดีครับรอดูทีรามิสุเค้กสวัสดีจุงไม่เจอกันเลยนะจริงคิดถึงจุงอ่ะคือเราแบบไม่เจอกันเลยแบบไม่เจอกันเลยจริงๆอ่ะหน่อยอ่ะเราต้องนัดกินข้าวกันบ้างแล้วนะสักรอบหวัดดีแมวโอมหวัดดีแมวโอมนี่ไงจุงมีอะไรอยากทำไหมมีคอนเทนต์อะไรอยากทำไหมเร็วนี่คือเปิดโปรดักชันแล้วคือรอจุงเลยคือพูดกับจุงไว้ตั้งแต่แบบเคยพูดกับจุงไว้นานมากทุกคนว่าแบบว่าเอ้ยจุงอยากทำอะไรเนี่ยอยากพร้อมที่จะทำแล้วไอ้นี่เดี๋ยวหลังบ้านไปมีอะไรที่อยากถ่ายไหมเร็วแต่เดือนหน้านะเดือนหน้าได้เลยเดือนหน้าคิวได้ชิวๆอยากทำแฟชั่นวิดีโอให้จุงอ่ะใช่ไหมแม่โอมอยู่ในนี้นะตายละ คือทุกคนจะบอกว่าจริงๆแมวโอมคืออยู่เบื้องหลังไอรายูซัมเมอร์นะจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วแหละคือแมวโอมคืออยู่กับเรามาอย่างยาวนานแบบอยู่กับเพื่อนๆเราอย่างยาวนานจริงๆเดือนหน้าใช่ไหมได้เอาไหมล่ะสักชิ้นมาแบบสนุกสนุกสักชิ้นหนึ่ง แฟชั่นวิดีโอของตัวเองอ่ะแป๊บนึงนะขอปักหมุดความคิดเห็นหน่อยโอมแกเห็นอันนี้ไหมซื้อตัวพี่โอมซื้อตัวนี้ด้วยได้ไหมบ้านนี้เขาขายเป็นบ้านแล้วเขาเปิดโปรดักชันเฮาส์เป็นบ้านแล้วซื้อตัวทั้งบ้านเลยได้ไหม
ได้ไหมล่ะได้ไหมเราทำงานเป็นแบบทีมไงได้ป่ะเราจะดูแลคุณลูกค้าอย่างดีได้ไหมล่ะคุณจุงเดี๋ยวเราจะแบบว่าซัพพอร์ตคุณจุงแบบแอคเคาท์นี้อย่างดีเลย โอเคแมวอมรับเรื่องอันนี้แล้วแฟชั่นวิดีโอลงของตัวเองดองไว้จริงคือถ่ายไปแล้วเป็นเดือนคลิปอยู่ไหน เดี๋ยวซื้อหุ้นบริษัทเอาละโอมมีคนอยากจะลงทุนชอบคำว่า 51% จุงอ๋อเธอยังมีสังเกตว่าไม่นี่ไงเราก็ไปเป็นแบบทีมงานส่วนตัวให้ฝั่งโปรดักชั่นจุงอะเออเมเน่บอกว่าทรงนี้เหมือนเดิมนี่จริงทรงนี้เหมือนเดิมรักษาไว้ยังดีแต่ตอนลงไปปั๊บลมพัดฟุบตั้งแต่YSL จริงถูกจุงแต่นี่ชอบมากเลยนะไอ้ลูกเซตล่าสุดอ่ะดีมากถูกต้องสุดๆอย่าไว้เจอกันเดือนหน้าเลยวิดีโอเซตสักหนึ่งแมทเราไปไลฟ์ TikTok กันดีกว่าทุกคนไม่ล่ะคือโอมมันก็ยังอยู่กับเรานะคือโอมยังตัดงานอยู่เลยทุกคนคือนี่ก็คือเพิ่งออกมาจากบ้านโอมจนตอนนี้ก็คือออกมาอยู่บ้านตัวเองก็ยังคุยกับโอมถ่ายแซงไหมได้เอาสิเธอมีแบรนด์ไหนหลังบ้านเดี๋ยวคุยหลังบ้านกันเผื่อช่วงไหนเธอได้ถ่ายแบรนด์ไหนก็มาบอกเผื่อเราทำวิดีโอกันเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มแล้วช่วงนี้เริ่มแบบเพราะว่าโปรดักชันเราอ่ะทำนี้ด้วยไงเราทำแบบเฉพาะมากเราทำแบบว่านักแสดงนักร้องอินฟลูเอนเซอร์ KOL นี่คือเป็นแบบเป็นคอนเทนต์แบบเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งตนว่าเราเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์สตูโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอู๋เสียใจด้วยนะไม่ได้โทรหาเลยแต่หล่ออยู่แล้วว่าน้องอู๋น้องอู๋เข้ามาลูกรักนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้เจอกันวันที่28จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่โสมมากทุกคนคือถ้าไม่มีงานทำก็คือจะทุกคนจะไม่เห็นต่อสภาพนี้เลยคือเพิ่งแบบไปตัดผมตัดเผ้าทำหน้ามาเมื่อไม่นานได้เลยดิวแปะมือไว้จุงเจอกันเลยเดือนหน้า1แมตช์เดี๋ยวล็อกคิวบ้านล็อกคิวทีมงานไว้ให้เลยแบบสะพึงเรื่องแบบงานจ้างว่าจัดเต็มแล้วงานฟรีคือเล่นใหญ่กว่างานบัดเจ็ตคือสุดๆจริงพี่แฟงทำงานแบบคุณรุดป้ารุดยำรุดมากเก่งปุดปุดจริงช่วงนี้เป็นทุกอย่างเลยทุกคนเป็นทุกอย่างให้เราเป็นทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆคือทำได้หมดอ่ะตั้งแต่คุยลูกค้าสามารถคุยกับลูกค้าได้สามารถเป็นทำเบรกดาวน์ได้ทำสตอรี่บอร์ดได้ทำได้ทุกอย่าง เดี๋ยวเรียงข้าวมือใหญ่จัดไปดีเป็นการเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แบบทำให้เขาดูอย่างนี้ทำให้คุณลูกค้าเขาดูว่าแบบเอ้ยเนี่ยถ้าคุณจ้างแบบจุงอาเฉินเนี่ยคุณจะได้แบบไม่ใช่แค่โฟโต้อัลบั้มนะคุณแบบถ้าคุณแบบเพิ่มบัดเจ็ตเนี่ยคุณจะได้แบบวิดีโอด้วยนะเพิ่มความปังขนาดไหนนี่ขายไปเลยเรามันตัวท็อปอยู่แล้วเรามันตัวแบบคือแบบมันก็ต้องแบบนึกถึงแบบเธอปะใช่ไหมล่ะคิดถึงพี่เน่ชอบแล้วทุกคนก็ยังอยู่กับเราจริงเดี๋ยวเจอกัน18ได้เจอกัน18ทุกคนไปเราไป TikTok ดีกว่าบ๊ายบายนะทุกคนใน IG เราขอย้ายแพลตฟอร์มก่อนไปเจอกันในนั้นใครอยากฟังเราร้องเพลงก็ไปดูใน TikTok เผื่อไปฟังเราใน TikTok ร้องเพลง
ไอ้โอ้ยคือจะมาต้องมาคุยอะไรกันตอนนี้ด้วยฮะฮะคือแกคือมาคุยอะไรกันตอนนี้ฮะไอ้อู๋ช่วงนี้ค่อยดูกลับมาเป็นผู้เป็นคนหน่อยทุกคนผิดไรจริงงงเราวีนี้คุยกับหมอตั๋งเยอะมากคือทักมาหาเก่งมากคิดอะไรกับเราหรือเปล่านิดหน่อยไม่ได้คือแบบตั๋งคือทักมาบ่อยมากวีนี้คือแบบคิดถึงแหละรู้คอมเมนต์ไลน์พี่แฟนเขากับกรุ๊ปแชทจริงกรุ๊ปแชทใน DY ยังไม่คุยกันเยอะขนาดนี้เลยจริงต่างเหงาหรอเหงาคิดกับรูเมทไปไหนเป็นต่อเฮ้ยไม่อยู่รูเมทไม่อยู่แต่อยู่ห้องเดียวกันแต่ไม่อยู่จริงๆอยู่ในห้องไปแล้วหมอจะไปร้าน TikTok เปลี่ยนแพลตฟอร์มก่อนรีวิวเข้าสิบฟันหน่อยฟิลเตอร์อะดิแต่มันขาวไปแล้วหมออย่าชวนคุยจะไปร้าน TikTok แล้ว ไปเจอกันใน TikTok ได้ไหม5นาที10นาทีเร็วไปเจอกันใน TikTok หน่อยหมอไปตามดูในร้าน TikTok แล้วไปส่งคือของคนอื่นจะบอกให้ส่งแค่หัวใจแต่ถ้าหมอไปดูช่วยส่งแบบปลาวาฬให้หน่อยหรือส่งดอกไม้ก็ได้อะไปดูในไปเจอกันในนู้นฮะ